อกจะแตกพร้อมหมู่กับเพื่อนมันสะดุดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่หลังไรก็มามาเหยียบมาย่ำทำลายมันมาส่งเสริมอะไรนี่เคยทำมาทุกอย่างในบรรดาที่นำมาสอนหมู่เพื่อนและหมู่เพื่อนทำอยู่ทุกวันนี้ผมเคยทำมาแล้วทั้งนั้นเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มาท่านก็ว่าท่านอนุโลมเราไปดูท่านก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเราก็ยึดหลักนั้นมาเพื่อปฏิบัติเต็มที่ที่กำลังความสามารถของตนดังนั้นหมู่เพื่อนก็มาเกาะลุ่มเข้ามาเรื่อยตั้งแต่ท่านมรณภาพจากไปนู่นในป่าในเขาอย่างนี้ก็ลุ่มไปตามสุดท้ายกับพันกันจมไปด้วยกันอย่างที่เห็นนี่เราไม่ใช่เป็นคนนิสัยวาสนากว้างขวางใหญ่โตภูมิฐานอะไรเพราะว่าเราเป็นคนภาพวาสนาก็ยอมรับทันทีเพราะนิสัยเราไม่ได้ชอบเรื่องพลุงพลังไปไหนก็ไปตามนิสัยวาสนาอาภัพเรื่องของไม่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนนอกจากครูอาจารย์เท่านั้นพอท่านล่วงไปแล้วก็เข้าป่าเข้าเขาไปหมู่เพื่อนก็ลุมตามขโมยหนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นขโมยหนีจากหมู่จากเพื่อนเพราะเราอยู่ลำพังองค์เดียวมันสะดวกสบายไม่ยุ่งอะไรกับใครอยากกินก็ได้ไม่อยากกินก็ได้หนึ่งสุดท้ายมันก็เต็มไปหมดที่ไหนๆก็หลั่งไหลมาตัวเสมอสอนเสมอแทนที่จะเกิดผลดีขึ้นมามันก็ยิ่งเพิ่มความไม่ดีขึ้นเรื่อยๆให้เห็นอยู่ตำเหตุตำตาอยู่เรื่อยเหมือนกับไม่ได้มาศึกษาทั้งๆที่ศึกษาแล้วก็สั่งสอนกันแล้วมันยังเป็นไปอยู่ต่อหน้าต่อตานี่จะทำยังไงโอ้โหทหารผมก็เคยอดแล้วหรือว่าอะไรน้ำอ้อยน้ำตาลแม้แต่น้ำร้อนเฉยๆผมก็ไม่ได้ฉันอยู่อย่างนั้นแล้วไม่เคยมาเกี่ยวกับน้ำร้อนน้ำชาอะไรเลยจะมาแต่น้ำตาลโกโก้กาแฟน้ำส้มน้ำหวานนี่เลยเพราะตะกอนก็ไม่มีด้วยไม่สนใจด้วยอันนี้มันเหลือเฟือในวัดนี้ถึงว่าเราอารมณ์จะอกจะแตกก็นาเลยบอกแล้วมันก็ยิ่งลุกลามไปลุกลามไปลุกลามไปมันมาหาอยู่หากินกันมันไม่ได้มาเพื่ออัดเพื่อทำนี่ที่ตัวอกเราจะแตกเราจะอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้อดถ้ากลัวตายอดไปทำไมอดอาหารถ้าจะฉันก็มาฉันที่ควรเดี๋ยวนี้ยังมีองค์ไหนมั่งที่ขนไปเป็นคลังน้ำอ้อยน้ำตาลโกโก้กาแฟเนยใสเนยข้นอยู่ตามกุฏิหรือมีกุฏิองค์ไหนองค์ไหนบ้างยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ฮะอย่ามาอยู่ให้หนักวัดนี่นะเราไม่ได้สอนหมู่เพื่อนเพื่อน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานเนี่ยสอนเพื่อหัดเพื่อทำจริงๆอย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาเหยียบย่ำทำลายอย่ามาเอาสิ่งเหล่านี้มาอวดนะสิ่งเหล่านี้มีเต็มไปในแผ่นดินไม่เห็นเป็นของประเสริฐไม่ได้ถือว่าสนังกระฉามมีกำมันตะกี้อย่ามาอวดนะพุงอย่ามาอวดลิ้นอย่ามาอวดอย่ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมผู้เจตนาหวังดีมีอยู่อย่าเอามากีดมาขวางเมื่อไม่สมัครใจให้ไปอย่าให้ได้ไล่กันนะนี่องค์ชะแต่แล้วนะหมู่กับเพื่อนมาอยู่ทำไมเราไม่ได้มาสอนหมู่เพื่อนใส่น้ำอ้อยน้ำตาลนี่นะใส่เรื่องเปล่าเรื่องท้องนี่เราสอนศาสตร์ธรรมต่างหากมาเองนี่นะใครไม่ได้เชื้อเชิญมาไม่บังคับบัญชามามาทำไมขีดขวางหมู่เพื่อนเหยียบย่ำทำลายครูบาอาจารย์ในการแนะนำสั่งสอนไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าพุงกว่าปากกว่าท้องแล้วเวลานี้นะมันหน้าด้านไปแล้วนะได้พูดแล้วถ้าจะฉันก็มาฉันที่ครัวนี่นะฉันพอเยียวยาเท่านั้นถ้ามันหิวยิ่งกว่านั้นก็มากินได้ที่กินข้าวไปไล่ไปก็ข้าวก็มีอยู่แล้วนี่ให้มันขวางทำไมมาอวดทำไมอวดที่เดือดหยาดอย่างนั้น
นั่นยิ่งหยาบขึ้นไปยิ่งกว่าผู้ไม่อดไปอีกสั่งอะไรก็ตามทีนี้ใครจะสั่งอะไรถ้าเราไม่รู้ด้วยไม่ได้นะมันเก่งแล้วเดี๋ยวนี้มันแวกแนวไปเก่งยิ่งกว่าครูเวลามันได้ออกเหมือนผีตัวหนึ่งมันจะเล่นเมื่อไหร่สะเทือนหัวใจอยู่ไม่หยุดเลยเพราะมันผิดกับเจตนาที่เราสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความทุ่มเทลงจริงๆแล้วเวลาผลมันตกออกมามันเป็นอย่างนี้เป็นเปรตเป็นผีไปหมดท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มมันไม่มีอิ่มมีพอเลยให้คลายบ้างอะไรบ้างไปโกยไปไว้ที่กุฏินะมาหาอะไรหนีนะอย่าอยู่นะวัดนี้ไม่ประสงค์ทั้งนั้นถ้าเป็นแบบที่ว่านี่อย่าเอามาอวดเราจะอยู่คนเดียวเรานี่ตายก็ไม่ใครมากุศลาแล้วพูดตรงๆอย่างนี้เราไม่ใช่อวดนะเราจะตายอย่างสบายเราเลยตามนิสัยของเราที่มันอาภัพอยู่คนเดียวตายคนเดียวนี่ไม่ได้หวังพึ่งอะไรทั้งสามแดนโลกธาตุนี่การที่อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็อยู่ด้วยการถูการไถด้วยความเมตตาสงสารเราก็จะเป็นผู้เป็นคนเป็นพระเป็นเองยึดหลักยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์แนะนำสั่งสอนมุสาสั่งสอนมากี่ปีแล้วนี่30 กว่าปีแล้วตั้งแต่เกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะมันเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมรณภาพไปมันลุ่มมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งปัจจุบันยิ่งหนายิ่งแน่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกเวลาผลที่จะพึงได้มันไม่ปรากฏนี่มีแต่เรื่องขีดเรื่องขวางเรื่องทิ่มแทงหูตาใจอยู่ตลอดเวลามันหวังเอาประโยชน์อะไรสั่งสอนเพื่อประโยชน์อะไรเมื่อไม่เกิดประโยชน์แล้วสอนไปทำไมอยู่เฉยๆมันไม่สบายดีกว่านั้นหรือยังมีอีกไหมเนี่ยไล่ไหนพูดมาหลายครั้งแล้วนี่นะมันยังมีอยู่ไหนอยู่ไหมท่าหน้าด้านพุงเท่าภูเขานี่มันยังมีอยู่ไหนเอามาอวดทำอยู่นี่นะต้องไม่กลัวตายที่ถึงได้ทำสิ่งใดถ้าเห็นว่าชอบทำแล้วไม่กลัวตายกลัวตายอย่าทำอย่าให้มันกีดขวางหมู่เพื่อนนี่ได้สอนแล้วของในครัวนี่ก็เต็มมันอะไรมันจึงต้องแหวกแนวออกไปกุฏินั่นเอาไปนู่นไปนู่นอะไรก็สั่งเข้ามาโกยเข้ามาโกยเข้ามาขโมยเข้ามาลักลอบเข้ามาเหมือนของหนีภาษีนี่เดียวเนี่ยพระเหล่านี้เป็นอย่างนั้นมันทำไมมันถึงหยาบโลนเข้าไปทุกวันทุกวันสอนให้มีความละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความหยาบโลนให้เห็นมาอยู่ให้หนักวัดทำไมมีสอนหมดใช่หมดภูมิทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าปฏิปทาเครื่องดำเนินสอนหมดภูมิผลเกิดขึ้นมากน้อยเป็นยังไงทุ่มลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือเพื่อหมู่เพื่อคณะมีความเมตตาสงสารจริงๆแล้วไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องโลกามิตรใดๆไม่มีมาเกี่ยวข้องในหัวใจเลยนอกจากเพื่อหัวใจหมู่เพื่อนถ่ายเดียวเท่านั้นทุกยากลำบากขนาดไหนก็ทนเอาเพราะเห็นจากหัวใจ แต่ที่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงโรยลงไปล่วงโรยไปล่วงโรยไปเดี๋ยวไม่มีที่ยึดที่ถือที่พอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ผู้เจตนาหวังดีผู้ตั้งใจเป็นหลักเป็นธรรมมีอยู่ว่ามุ่งแล้วนี่ไม่ทราบอะไรเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันเป็นมูลสดมูลแห้งไปหมดแหลกไปตามๆกันหมดแล้วผู้มาใหม่ก็ไม่รู้เรื่องก็เห็นขี้ก็เลยคุกเข้ากันไปกับขี้นั้นไปเลยเพราะพวกนี้สร้างแต่ขี้ไว้ขี้กองเต็มมัดเต็มมาไว้หมดหาที่เหยียบที่ย่างไม่ได้ผู้มาทีหลังก็นึกว่าสถานที่นี้มันมีที่เหยียบที่ย่างตั้งแต่ขี้เท่านั้นไม่มีอะไรก็เหยียบไปตามๆกันก็แหลกไปตามๆกันหมดไม่มีอะไรเหลือสอนหมดทุกแง่ทุกมุมเรื่องครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอย่างไร
การต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทต้องลำบากลำบนก็บอกแล้วเพื่ออัดเพื่อทำต้องรื้อต้องถอนต้องฟาดต้องฟันเข้าไปหนักกับเบาก็ไม่ได้คำนึงนี่เพราะกิเลสมันหยาบมันหนามันทำความลำบากทรมานแก่เราปกติมันก็ทำความทรมานเวลาจะถากจะถางมันออกมันก็ทุกข์ก็ยากก็ลำบากเพราะเรื่องของกิเลสถ่ายเดียวเท่านั้นเรื่องของธรรมไม่ได้มีอะไรลำบากทำเป็นธรรมอยู่แล้วไม่เคยก่อความลำบากลำคาญเป็นทุกข์เดือดร้อนแก่ผู้ใดขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วไม่ว่าธรรมประเภทใดเรื่องที่รับความทุกข์ความยากความลำบากต้องฝึกฝนทรมานก็ฝึกทรมานต่อสู้กับกิเลสตัวยากๆนั่นเองก็สอนแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องฆ่ากิเลสหรือนอกจากมันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีกำลังเหยียบหัวคนเหยียบหัวพระลงไปสดๆร้อนๆจนหน้าด้านไปเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรนิ่มจะกลายเป็นพระหน้าด้านไปหมดทั้งวัดนั้นนี่นะพวกท่านมาหวังประโยชน์อะไรหรือมากินมานอนนี่มาขี้นี่เหรอมันไม่เสียด้วยเหลือของอันนี้เอามาอวดทำไมมาเหยียบย่ำทำลายทำทำไมเอามาอวดทำทำไมนี่ถ้าไม่เคยทำไม่เคยดำเนินมาก็ไม่ว่านั่นแหละเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยดำเนินมาเหมือนเป็นพระเราก็เป็นมาก่อนแล้วนี่การปฏิบัติอย่างไรลำบากลำบนขนาดไหนหรือสะดวกยังไงก็เป็นมาแล้วได้เอาเรื่องที่เป็นมาแล้วทั้งนั้นมาสอนหมู่เพื่อนถ้าอดข้าวก็ได้พูดแล้วถึงขนาดเขาแตกบ้านมาดูเพราะว่าตายแล้วหนึ่งถ้าไม่ตายไม่โมโหโตโสอยู่เหลือไปดูสิหนึ่งมันขนาดนั้นไม่ได้สนใจเพราะน้ำอ้อยน้ำตาลมันก็ไม่มีแล้วตามปกติของมันน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟจะไปถามให้มันเลยแล้วก็ไม่สนใจด้วยแม้แต่น้ำร้อนน้ำชาก็ไม่แตะไม่เคยสนใจอดอดจริงๆเอาจริงๆสู้จริงๆมันจะตายจริงก็ไปฉันมันได้เพราะเราเป็นปฏิบัติเพื่อเราจะแท้ทำไมจะไม่รู้เรื่องของเราว่าจะเป็นหรือจะตายปฏิบัติได้อย่าเอาความสะดวกความสบายอันเรื่องของกิเลสมาเหยียบย่ำทำลายวัดวาวาสครูบาอาจารย์ตลอดเพื่อนฝูงที่เจตนาหวังดีมีอยู่มากอย่าเอาของหยาบๆโดนๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายอย่าเอามาอวดนะนิสัยเคยชอบสะดวกสบายมันติดสันดานมานี่นิสัยนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นธรรมหรือมันเป็นกิเลสเวลานี้จะมาแก้อันนั้นไม่ได้หรือทำไมจึงต้องมาประกาศออกหน้าออกตาขวางวัดขวางวาขวางหมู่เพื่อนขวางครูบาอาจารย์อยู่ได้โดยไม่สะทกสะท้านเลยมันต้องปนกันหรือพระแบบนี้ท่านจะหวังความวิเศษวิโสจากอะไรถ้าจากอันนี้มันเอาความวิเศษวิโสอะไรให้เอามาอวดผมมั่งสิสั่งนั้นมาสั่งนี้มาสั่งนั้นมากินสั่งนี้มากินมันพระกรรมฐานยังไงนี่ที่ผมจะโลดสังเวชน่ะเพราะผมไม่เคยครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยทำมาแล้วก็ได้นำแบบฉบับครูบาอาจารย์ตามหลักธรรมในวันไหนมาสอนด้วยนะทำไมเอานี่นี่มันมาจากไหนทำไมมาจากเรื่องของกิเลสเรื่องนิสัยสันดานคนหยาบช้าละมุกนำมันนั้นมาอวดอวดหมู่อวดเพื่อนอวดครูอวดอาจารย์เหยียบย่ำทำลายทำที่ไหนมันจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่อันเดียวนี่นี่ก็เคยได้พูดวันนี้มันดั้งเดิมก็ไม่เคยฉันอะไรน้ำร้อนน้ำชาไม่ยุ่งทั้งนั้นตั้งแต่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เป็นเช่นนั้นไม่มีแล้วดำเนินมาก็ไม่เคยสนใจกับมันทีก็มาอยู่นี้ก็มากเข้ามากเข้ามากเข้าสิ่งของก็มีมากมากอนุโลมไปอนุโลมมันเร็วอนุโลมไปอนุแหลกไปแล้วเดี๋ยวนี้อนุเร็วไปแล้วมันแซงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแซงเร็วที่สุดเลยลิงร้อยตัวสู้ไม่ได้ล่ะถ้าอันไหนที่จะเป็นความเสื่อมความเสียมันแซงเร็วที่สุดเลย
ถ้าไหนจะดีไม่ยอมไปนี่สอนมากี่ปีกี่เดือนแล้วมาอยู่กับผมนี่กี่ปีกี่เดือนแล้วแต่ละองค์นี่มันปลอมที่ไหนหลักธรรมหลักวินัยที่นำมาสอนนี่มันถึงได้เอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแทนหลักธรรมหลักวินัยที่สอนให้อรหันต์ให้คนนั้นอันนี้ไปส่งคนนี้ไปส่งมีไหมอย่ามาอดอวดวัดนี่นะถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าอดให้เห็นให้ผู้นั้นเอาของนั้นไปส่งให้คนนี้เอาของนี้ไปส่งติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้ให้ซื้อนั้นมาให้ซื้อนี้มาให้ผมไม่เห็นคุณค่าของเงินยิ่งกว่าท่านทั้งหลายนะใครจะไปก็ไปที่จะโกยไปก็โกยไปสิมันมีเท่าไหร่มากน้อยที่เก็บไว้เพื่อความเป็นธรรมต่อหมู่ต่อเพื่อนรับความสะดวกไม่ได้เก็บไว้เพื่อสังหารเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสังหารผมไม่ได้มาสนใจกับเงินกับทองเข้าของอะไรทั้งนั้นมีมากมีน้อยไม่เคยสนใจยิ่งกว่าพระเนียนที่ผมรับไว้การสั่งสอนลงที่ถูกจุดนี้สนใจที่จุดนี้ต่างหากผมไม่เคยสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมันจะมีมากขนาดไหนไม่เคยสนใจกับมันเลยถ้านำมาใช้ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นธรรมยามาเป็นเครื่องสังหารยาเป็นยาพิษมาเผาผลาญพระเนียนที่ชอบความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมมันเล็บมันรอดมันแทรกมันแซงมันขโมยไปอยู่ในตัวของมันนั่นแหละแบบพระหน้าด้านมันมีพระในวัดนี้เริ่มตั้งแต่ทำสระมาเนี่ยผมได้เห็นความหยาบของพระที่สุดมันฝังใจไม่ได้ลืมเลยนะไม่ทราบเป็นไงเพราะมันฝังลึกมันจะลืมได้ไงเหมือนยักษ์เหมือนผีเหมือนกับถูกกักถูกกันเอาไว้พอเปิดช่องนิดมันแหวกแนวกันหน่อยเหมือนกำแพงจะแตกพระหน้าด้านสันดานหยาบแล้วมาทำให้หมู่เพื่อนที่ดีเสียไปด้วยเหยียบย่ำทำลายไปด้วยปีนี้ที่ถึงจะปกครองหมู่เพื่อนมาก็มีปีนี้ที่ปีที่แสดงความอกจะแตกให้เห็นก็หมู่กับมันผมไม่เคยเห็นพระหน้าด้านอย่างนี้ปกครองมานานแล้วเพิ่งมาเห็นสันดานหยาบไม่จะไม่พออยากจูก็หนีไปสิใครบังคับเอาไว้ตรงนี้หนีไปหมดนี่ก็ไปสิผมไม่นิมนต์ใครมาเนี่ยอย่ามาเหยียบย่ำทำลายปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอันนี้มันเป็นความเสียหายมากนี่หนีไปเสียไม่เสียหายไปเสียหายแต่ตัวเองจะไปไหนก็ไปเถอะอย่ามาทำหมู่ทำเพื่อนให้เสียหายบ้านวาว่าให้เสียหายเก่งก็ไปทำเรื่องเพลงก็เก่งๆนั่นสิไปวาดลวดลายสิให้สามโลกเขาได้กราบลวดลายที่เก่งกล้าสามารถเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์ให้ได้เห็นบ้างสิมันเก่งจริงน่ะไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็เป็นอีกอย่างนึงอันนี้มันรู้กันอยู่แล้วสอนกันมาสักเท่าไหร่แล้วถ้ามันไม่เป็นด้วยนิสัยสันดานหน้าด้านมันจะเป็นเพราะอะไรมันก็เห็นได้ชัดๆอย่างนี้ทำไมเคยดำเนินมาก็ไม่รู้นี่รู้หมดเนี่ยดำเนินมาแล้วนี่ครับเพราะมันนั่นเป็นอย่างนี้พระจะต้องได้ออกจากวัดหมดจริงๆนี่อย่างน้อยลงน้ำอ้อยน้ำตาลนี่ให้หยุดหมดเลยไม่มายุ่งเลยนี่มาสร้างความหนักใจมาสร้างขวากสร้างหนามไว้ทำไมเราไม่เอาขวากเอาหนามสอนหมู่สอนเพื่อนเราอาจเอาธรรมสอนหมู่สอนเพื่อนทำไมจึงต้องเอาขวากเอาหนามมาทิ่มแทงหัวอกนี่มาอยู่แบบหน้าด้านจะมาอยู่นะสถานที่นี้ไม่มีสถานที่สอนพระให้หน้าด้านนะใครจะไปก็ไปสิมันยัดทนายกันอยู่ทำไมจะไปหมดนี่ก็ไปสิหลวงตาบัวเนี่ยมันร้องห่มร้องไห้หาหมูเพื่อนดูสิหาหมูเพื่อนหนีไปหมดแล้วมาอยู่แบบนี้อย่ามาอยู่มันหนักมัดหนักวาหนักหัวใจ
ภูเขาทั้งลูกไม่ได้ไปแบกมาเนี่ยแต่พระเนรในวัดไม่ว่ารูปใดแบกทั้งนั้นเพราะความรับผิดชอบอยู่เราคนเดียวมันหนักอยู่ตรงนี้สิมันไม่หนักเพราะภูเขานี่นิสัยสันดานมันเคยมานี่เวลามันได้ออกมันก็เตลิดเปิดเปิงไม่มีครูมีอาจารย์เลยถ้าเป็นสัตว์ก็ไม่มีเจ้าของยาอดนะอาหารถ้าหากเป็นอย่างนี้ยาอดเป็นขาดนะอย่าให้เห็นนะถ้าอดอย่างที่ว่านี่ใครเอาอะไรไปให้อะไรไปให้นี่ยามาอดมันขวางตานะนี่เคยอดมาแล้วอดเพื่อจะทรมานตัวเองไม่ได้หรือทำไมจะมาอดเพื่อปลนปลื้อตัวเองสร้างความลำบากระบนทิ่มแทงหัวใจหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ทำไมนี่ก็ได้เคยได้บอกแล้วว่าได้ทรมานอนุโลมผ่อนผันหมู่เพื่อนจนจะทั้งองค์จะแตกก่อนหน้านี้นะนี่ได้พูดแล้วพูดแล้วพูดเล่านี่ตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ได้พูดอยู่แล้วเพราะอนุโลมเต็มที่จริงๆถ้าเลยกว่านี้ไปพบหมู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้นะองค์จะแตกเนี่ยก็ได้บอกอยู่แล้วมีน้ำท่ำยังมาสร้างความอกแตกให้เห็นต่อหน้าต่อตานี่เนนมีพระองค์ไหนบ้างใช้เอาอะไรไปให้บ้างฮะตอนชาติอะไรให้เอาอะไรไปให้กินนี่คือมันเคยมาแล้วตั้งมันเข็ดมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ครูอาจารย์ยังอยู่กับพระกับเนรตุ่นจั่นตุ่นจั่นตุ่นจั่นมันมาเป็นกับเราเองได้ให้เห็นชัดเจนชัดเจนนี่โอ้ไม่แตกจะทำไงก็มันเข็ดอยู่แล้วนี่ใครก็อยากมาอยู่ใครก็อยากมาอยู่ให้เห็นแสดงลวดลายความอยากมาอยู่อันดีงามไม่เห็นบ้างเลยยิ่งตอนกำลังสังขารร่างกายเราสุดตอนนี้แล้ววันยิ่งเห็นเด่นชัดเรื่องพระเรื่องเนรเหยียบย่ำทำลายวัดวาวาดหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์พระเจ้าชู้พระคุณนางที่ไหนมาอยู่ที่นี่ทำทั้งสอนให้เป็นพระเจ้าชู้พระคุณนางเหรอพระฟุ้งเฟ้อเหิมพระเห็นแก่อยู่แก่กินเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่เรื่องใช้เรื่องสอยอย่างนั้นเหรอมีไหมมันสอนไว้ว่าไงอภิจตาสันตุถีท่านว่าไงท่านบอกไหมว่าให้สั่งสมอภิจตาว่ามหิสตาให้มากมีไหมนี่ท่านสอนอภิชฌาเนี่ยความมักน้อยสันโดษในสิ่งที่มีอยู่ยินดีในสิ่งที่มีอยู่มันแหวกแนวไปหากว้านเอาเข้ามานั้นมันเป็นสันโดษแล้วหรือบุหรี่ทำไมใช้บุหรี่นอกมันก็ไม่เอามาซื้อมาสูบเนี่ยองไหนซื้อบุหรี่มาสูบนี่มันซื้อมาเผาหัวมันเหรอซื้อมาทำไมมาปฏิบัติเพื่อสูบบุหรี่เหรอเพื่อซื้อบุหรี่เหรอนี่เหรอวิเศษอย่างนี้เหรอท่านสอนให้สร้างความดีจากนี่เหรอมองไม่ทันเลยความเร็วของพระนะเวลามันเป็นขึ้นมาจนอโทอทังเราก็ดียิ่งเราแก่ลงไปคนนี้แล้วก็ยิ่งแล้วมันก็ยังมาควักตากันกินอยู่นี่ในวัดนี่มันสลดสังเวชจะตายไปในวัดนี่หรือเปล่าเป็นวัดหนึ่งที่มันเหลือเฟืออยู่แล้วอะไรอะไรก็เต็มไปหมดเราก็ไม่เคยสนใจว่ามีอะไรท่านเนรจะรับความสะดวกสบายด้วยความเป็นธรรมไงเราเป็นที่พอใจแล้วเราจึงไม่เคยมาสนใจกับสิ่งเหล่านี้
แต่เมื่อพระเนรที่จะเสียสังหารตนสดสดร้อนๆมันก็อยู่ไม่ได้สิด้วยสิ่งเหล่านี้น่ะมันกว้านมาสังหารตนเองมันไม่ใช่ความพอดีอยากให้หมู่เพื่อนได้พบได้ฉันได้ใช้ได้สอยด้วยความเป็นธรรมทั่วหน้ากันนี่เป็นเจตนาสุดซึ้งในหัวใจเราเราพูดได้อย่างเต็มปากเลยเป็นอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งเหล่านี้กลับมาเป็นเครื่องสังหารพระเนรเราก็ดูไม่ได้อีกเหมือนกันอกเราจะแตกวัดนี้ที่เหลือเฟือเราอย่าว่าพอดีพอดีเลยมันเหลือเฟือวัดนี้ขนออกไปทานเท่าไหร่ก็เป็นความชอบธรรมเท่านั้นเลยไอ้ขนเข้ามาสังหารตัวเองที่เพราะความปุ้งเฟ้อเหิมความโลภความโลเลความไม่รู้จักประมาณความเห็นแก่ปากแก่ท้องนี่สิมันเป็นเรื่องหยาบโลนที่สุดนะไม่อยากได้ยินได้ยินไม่อยากเห็นผู้ปฏิบัติจะมาแสดงตัวเป็นอย่างนั้นมันเข้ากันไม่ได้กับตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนอกจากจะปฏิบัติเพื่อจมลงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมันเข้ากันได้อันนี้ถึงไม่มาปฏิบัติมันก็สร้างมันอยู่แล้วทีนี้เราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อทางจมทั้งเป็นนี่นะยังดูไม่ได้เลยฐานปฏิบัติทำไม่ฝ่าไม่ฝืนไม่ตัดไม่แปลงกดขี่บังคับตนกดขี่บังคับกิเลสที่มันฝังใจมันกดขี่บังคับเรานั้นก็ไม่ทราบจะเดินทางไหนทางผู้เป็นสรณะก็เห็นแล้วตามตำหลักปัญญาใครจะค้านจะได้ลงคอพอคำพีเดียวกันไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระสงฆ์สาวกท่านท่านดำเนินอย่างไรสกุลไหนที่มันได้มาไม่ได้มาเป็นสาวกสาวกของพระพุทธเจ้ามีเหลือสกุลไหนก็ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นดำเนินตามพระองค์หมดทุกสกุลสกุลพระราชามหากษัตริย์นะฟังสิเศรษฐีกุฎุมพีพ่อข้าประชาชนคนธรรมดายาจกในพวกคนขอถามเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าทั้งนั้นมาเป็นสาวกของพระเจ้าได้ทั้งนั้นท่านไม่ได้มาเป็นด้วยความโอ้อาสง่าผ่าเผยด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องตามนิสัยสันดานนั่นท่านมาด้วยอัดด้วยธรรมจะมั่งมีสีถูกขนาดไหนอำนาจศาสนากว้างแคบขนาดไหนท่านไม่เคยสนใจกับเรื่องนั้นนอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นแล้วดำเนินตามพระพุทธเจ้าด้วยความลำบากลำบนท่านก็ไม่ได้ท้อใจจนได้เป็นสังฆังสนังกระฉามีของพวกเราขึ้นมาท่านไม่ได้เป็นสังฆังสนังกระฉามีมาด้วยน้ำอ้อยน้ำตาลโกโก้กาแฟเนยเสยเนยข้นดังที่พวกเราคว้านเข้ามาเป็นสรณะอยู่ทุกวันนี้มันมาสังหารตนสาวกทั้งหลายท่านไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เยียวยากันไปอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เยียวยาอะไรทางจงกรมที่ที่นั่งสมาธิภาวนานั่นเป็นสถานที่หายใจของท่านลมหายใจท่านอยู่กับความเพียรท่านมาเนี่ยมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเศษของเดนของโลกสมมุตินิยมกันของธาตุของขันธ์ที่มันต้องการไอ้ที่เรียกมันไปกว้านเอามาเป็นเจ้าตัวการสำคัญขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตในหัวใจพระในภูมิของพระในลิ้นของพระไปเสียแล้วธรรมจะเกิดได้ที่ไหนเมื่อสิ่งนี้มาเป็นใหญ่กว่าแล้วนี่ที่มันจึงทำให้อีกหนาและอาใจอันนี้ก็ดำเนินมาก็แทบล้มแทบตายได้พูดหมดแล้วให้หมู่เพื่อนฟังไม่เคยลี้ลับบางทีเหมือนก็จะตายอยู่คนเดียวจริงๆมันทุกข์มันลำบากทั้งธาตุขันธ์ร่างกายทั้งทรมานจิตใจไม่กินแล้วยังไม่แล้วยังไม่นอนแต่ความเพียรไม่ถอยลมออกหูอื้อไปหมดเหมือนมันไม่ออกจมูกนะไม่ได้คิดว่าจะมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลาปฏิบัติตนอยู่มันเหมือนผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่านั้นนะ
แต่สิ่งที่มันเด็ดก็คือว่าจะเอาให้กิเลสมันพังถ่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายจนขนาดนี้ไม่ตายยกพระพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดามาเป็นธงชัยพระพุทธเจ้าสลบถึงสามหนพระองค์ไม่เห็นตายว่านี่ยังไม่เห็นสลบนี่ทำไมจะกลัวตายแล้วนี่เนี่ยสอนเจ้าของแต่สลบไม่สลบมันก็รู้กันอยู่นี่ว่ามันไม่สลบทุกขนาดนี้ยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าถึงขั้นสลบนี่นะเนี่ยแล้วว่าเราตื่นยังไงได้มันก็มีแก่ใจเมื่อปลุกเจ้าจิตเองไม่ให้มันท้อถอยอ่อนแอทุกขนาดไหนก็ให้มันรู้สิทุกขสัจเป็นของจริงอยู่แล้วไม่เรียนรู้ทุกขสัจจะไปรู้อะไรมันเห็นรอบตัวรอบกายรอบใจนี่เองผู้ปฏิบัติจะไปเห็นแต่สิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นประเสริฐสิ่งนั้นดีตัวเลวไม่ได้ดูมันเมื่อไม่เห็นความเลวของตัวก็ความเลวนั่นแหละมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจอยู่ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนผันลงบ้างเลยมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยกิเลสเพิ่มหัวใจมันเหมือนทำเพิ่มหัวใจไหมล่ะมีแต่กองฟืนกองไฟไฟนรกยังสู้ไม่ได้มันเผาอยู่ในหัวใจเพราะพิษของกิเลสใครจะไปก็ไปนะหนึ่งเพื่อนเข้าพรรษาแล้วนะจะไปหมดก็ไปอย่ามาขวางหัวใจว่ะอยู่คนเดียวตายคนเดียวมันดีกว่าเรื่องความเคลื่อนคนด้วยฟืนด้วยไฟอย่างนี้มันหมดล่ะหมดพุงสอนหมู่เพื่อนไม่มีอะไรจะสอนเลยหมดภูมิแล้วมันเกิดความมินหนาลาใจขึ้นมาแทนที่จะรับความภาคภูมิใจของหมู่เพื่อนมันเลยกลับได้นี่ขึ้นมามาปฏิบัติทำความภาคความเพียรหลักใหญ่อยู่ตรงนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นนั่นเป็นงานของพระโดยตรงก็ได้สอนหมดแล้วถืออะไรวิเศษวิโสยิ่งกว่างานอันนี้เครื่องอาศัยไปเท่านั้นไม่ได้หรือเป็นหลักเป็นเกียร์จนถึงกับทำให้เจ้าของลืมเนื้อลืมตัวไปเพราะวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นอะไรๆสั่งเข้ามาไม่อัดไม่อั้นสั่งไม่มาไม่ลืมหูลืมตาสั่งเข้ามาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาแท้ไม่ใช่ด้วยอัดด้วยทำนอกจากนั้นยังแบบลบๆหลีกๆลบๆซ่อนๆอีกเป็นลักษณะขโมยมาอีกนี่มันหยาบมากนะมีความจำเป็นแล้วเอาให้ทุ่มหมดนี่ผมจะว่าอะไรให้ผมทราบเหตุทราบผลด้วยเถอะต้องการที่สุดเรื่องเหตุเรื่องผลความเคลื่อนไหวของหมู่ของเพื่อนหรือความจำเป็นของหมู่เพื่อนมีมากน้อยเพียงไรนี่พร้อมเสมอที่จะรับฟังที่จะปฏิบัติตามเหตุผลและความจำเป็นนั้นๆเราไม่หึงไม่หวงอะไรทั้งหมดของที่มีในวัดหรือนอกวัดซึ่งเป็นสมบัติของวัดเราสงวนแต่พระแต่เนรนี้เท่านั้นที่เป็นหลักใจของเราในหัวใจเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นมันจะเกิดจะมีมามากมาน้อยมันไม่เห็นเป็นลมของมันมันก็ฝังอยู่ในใจอยู่แล้วว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นพอเป็นไปวันหนึ่งขึ้นที่จะทำให้เป็นความสะดวกแต่การปฏิบัติบ้างเท่านั้นไม่ถือเป็นความสะดวกมากจนกระทั่งกลายเป็นเครื่องสังหารตนเด่นเด่นดันดันจนไม่มีคนได้เจอเลยทำไมใครที่ไหนยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมีแต่พระแต่นี่แล้วมันจะกลายเป็นขอนซุงไปหมดเกลื่อนวัดอยู่แล้วทำไมพยายามรักษาเพื่อส่วนรวมให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งประชาชนพวกคารวะญาติโยมมาเกี่ยวข้องกับวัดเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบคนเดียวไม่ให้ใครทำแทนเราพระเนนทั้งหมดก็เป็นหน้าที่เราเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการใดหรืออะไรที่ควรไม่ควรก็ต้องได้พิจารณาทั้งสองเงื่อน
มันประชาชนก็ต้องพิจารณาสิ่งอย่างนี้มาขอปลูกกุฏิที่ครัวนั้นก็ให้ได้รับความพิจารณาจากเรานี่มาขอปลูกนี้มีมากกว่ามากเราก็มาเทียบแล้วกับเหตุผลอัตถังส่วนได้ส่วนเสียเมื่อส่วนเสียจะมีขึ้นส่วนได้จะไม่ปรากฏก็จะฟื้นไปทำไมเนี่ยมารยาทแล้วคนนี้มาปลูกคนนั้นก็มาปลูกได้คนนี้ก็มาปลูกได้ทั้งวัดและนิสัยประชาชนกับหลักธรรมหลักวินัยมันเข้ากันได้อย่างไรตอนนี้สายอันนั้นมาใช้เหยียบย่ำทำลายแต่ทั้งวัดเนี่ยจึงให้เป็นวัดของแผ่นดินโดยมีหัวหน้าเป็นผู้รับผิดชอบในวัดสมควรให้ปลูกก็ปลูกไม่สมควรให้ปลูกก็ไม่ปลูกไม่ให้ปลูกปลูกทำไมเท่าที่เราลงให้ทำให้อย่างนี้มันก็มากพอแล้วมากเข้ามากเข้ากลายเป็นวงหมัดวงมวยขึ้นมามวยสีปากนะทะเลาะกันให้ระวังทั้งหมดนะมันไม่ไปไหนมันจะลงช่องนี้เคยผ่านมาแล้วว่าเที่ยวจนแหลกสมาคมจนแหลกทำไมจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้ยิ่งฝ่ายผู้หญิงทะเลาะกันเร็วที่สุดไม่เหมือนผู้ชายความเห็นแก่ตัวความชอบอำนาจความมองกันในแง่ร้ายมันเด่นปากก็ไม่มีฝาปิดพร่ำมาเลยพร่ำมาคำไหนเข้าใจว่าตัวถูกทั้งนั้นมันจะผิดเป็น 100% มันก็ไม่ได้ว่าผิด 100% ว่าถูก 100% นั่นที่มันทะเลาะกันกับตรงนั้นถ้าปากมีเหตุมีผลออกมาจากใจที่มีเหตุมีผลมีอยากมีทำมันก็เป็นอีกอย่างนี่ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วคารวาสมาปกครองวัดมันกลายเป็นอย่างนั้นไปโมกโขโลกนะมันทำลายความเห็นแก่หน้าแก่ตามันทำลายหลักใหญ่คือหลักธรรมวินัยหลักศาสนาเรื่องของบุคคลแต่ละคนละคนเราถือมาเป็นใหญ่ไม่ได้แล้วแต่ละคนละคนถ้าเป็นจิตที่บริสุทธิ์มันก็เป็นธรรมเครื่องส่งเสริมแต่นี้ไม่บริสุทธิ์จริงๆมันก็จะหาบกิเลสมากัดกันแหลกไปหมดกิเลสไม่ไว้หน้านะกัดได้ทั้งนั้นกัดด่าไปหมดเลยเหมือนสุนัขบ้าทำมีเหตุมีผลวันหนักเบามากน้อยเพียงไรก็ดำเนินไปตามนั้นเรียกว่าธรรมนี่เดี๋ยวมันไม่มีเหตุมีผลนี่จะเอาท่าเดียวให้ได้อย่างใจท่าเดียวใจของกิเลสเป็นไงกิเลสครองใจเป็นไงมันไม่เหมือนธรรมครองใจธรรมครองใจมีการยับยั้งชั่งตัวมีเหตุมีผลการแสดงออกก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์กิเลสมันไม่ได้เอาหลักเอาเกณฑ์อะไรมาใช้นอกจากตามหัวใจมันทั้งนั้นหัวใจของกิเลสกิเลสเป็นหัวใจเรานั่นแหละไปครองเป็นหัวใจมันบีบบี้สีไฟยังไงก็ได้นี่พอได้ยินตามวัดต่างๆครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดด้วยความอินาและอาใจให้ฟังก็เป็นผลที่เราคิดไว้แล้วทั้งนั้นก็ไม่ทราบแต่ค้านนะมันเกิดความมินาลาใจเกี่ยวกับเรื่องประชาชนที่จะไปอยู่ในวัดสร้างความไม่สงบขึ้นสร้างความทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นยุ่งไปหมดบางทีหลังไหนไปสร้างแล้วก็ถือกรรมสิทธิ์ใครไปแตะไม่ได้นะฟังดิกุฏิในวัดก็ไปถือกรรมสิทธิ์เหมือนอย่างอยู่ในโลกอยู่ทางโลกเอามาใช้ในวัดนิสัยของโลกมาใช้ในวัดมันก็ขวางวัดเลย
ไม่ขวางเลยเพราะวัดมันไม่ได้เหมือนโลกแต่เอานิสัยนั้นมาใช้ของใครก็ล็อกกุญแจล็อกกุญแจเวลาไปห้ามด้วยติดไว้ห้ามด้วยว่าไม่ให้ใครมาอยู่ไม่ให้ใครมาเกี่ยวข้องนั่นฟังสินี่เท่าไหร่ก็มาเป็นของใครของเราเป็นเจ้าอำนาจอย่างนั้นทีเราไม่ทำก็เพราะคิดเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยทำก็เป็นจริงๆถ้าอนุญาตให้เป็นก็เป็นอย่างนั้นจริงอนุญาตให้ทำเราจึงไม่อนุญาตใครจะมาขอสร้างขนาดไหนก็ตามเป็นคนใหญ่คนโตขนาดไหนไม่สำคัญยิ่งกว่าเหตุผลคืออัดคือทำมาอยู่เลยบ้านนี้คนเคยมาอยู่กันมากแล้วไม่มีอะไรเลยไม่จำเป็นต้องต้องสร้างอะไรมาอยู่เลยบอกนั่นเลยอยู่ได้เขาครับเราก็ครับเขาแคบเราก็แคบเขาแน่นเราก็แน่นเขาลำบากเราก็ลำบากมันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมาเลยถ้าเป็นผู้มุ่งอัดมุ่งทำไปอย่างนั้นเราตอบไปอย่างนั้นส่งเช็คมาที่จะสร้างแล้วนี่ส่งกลับนะเราไม่รับไว้เมื่อเราไม่เห็นเหตุผลด้วยส่งมาเป็นล้านล้านก็ตามส่งกลับให้หมดเงินล้านไม่ได้มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมเอาตรงนั้นเนี่ยหรือเป็นโมกโขโลกนาถ้าตายนะชิบหายหมดนะเคยมีส่งเช็คมาจะมาขอสร้างท่านสั่งนี่ส่งกลับพร้อมจะชี้แจงเหตุผลให้ทราบเพราะเคยพูดให้แล้วยังฝืนไม่เฉยนี่ผู้ที่ส่งมาก็ฝืนเฉยทั้งที่เราก็ชี้แจงแล้วนี่มันยังฝืนส่งมาส่งมาก็ส่งกลับสิอย่างนี้ผมไม่พูดเพิ่งมาพูดวันนี้มันมาสัมผัสผมก็พูดมันเป็นมาอยู่เรื่อยๆมาเกี่ยวข้องกับเราโดยเฉพาะเพราะเห็นว่าเราเป็นหัวหน้าเราเห็นทุกคนไม่ทุกคนยังไงเราก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ผ่านไปเราจึงไม่นำมาพูดอะไรเมื่อมาสัมผัสมีเหตุมีเรื่องมีราวมาสัมผัสก็จึงได้นำออกมาพูดที่เฉยอย่างนั้นไม่ได้สำคัญเท่าความลงใจด้วยเหตุด้วยผลกันนะอันนั้นต่างหากที่จะเป็นสิริมงคลไม่ใช่เป็นสิริมงคลเพราะการมาทำเอาตามชอบใจและการส่งเงินมาเป็นล้านล้านเป็นมงคลอะไรหาเหตุผลไม่ได้เอามงคลมาจากไหนความมีเหตุผลความมีหลักเกณฑ์นั่นคือความเป็นมงคลนั่นคือความเป็นของมีคุณค่าคุณค่าอยู่ตรงนั้นต่างหากไม่ได้อยู่กับความเพราะเห็นแก่หน้าแก่ตากันไม่อยู่เพราะเห็นว่าเขาเอาเงินเอาทองมาให้อย่างนั้นแต่นี้ถ้าอย่างนั้นศาสนาก็จมเลยศาสนาไปเห็นแก่สิ่งเหล่านั้นศาสนาก็ไม่เป็นตัวของตัวได้ปกครองโลกไม่ได้กลายเป็นโลกมาปกครองศาสนาแหลกไปหมดนั่นต้องคิดเรื่องเหล่านี้ไม่คิดไม่ได้จึงไม่ได้ปฏิบัติต่อใครไม่น่าโดยหาเหตุผลไม่ได้เหตุผลพร้อมแล้วไม่ว่าใครปฏิบัติได้ทั้งนั้นลงใจได้ทั้งนั้นมันลงอยู่ที่เหตุผลต่างหากไม่เลยลงอยู่กับเงินกับทองกับข้าวของกับเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยฐานะนั้นฐานะนี้ไม่ลงเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะทำไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นทำอยู่กับเหตุกับผลคือความถูกต้องดีงามเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต่างหากลงที่จุดนั้นมองไม่เห็นพระเนรเป็นเพ่นผ่านๆหาเหตุหาผลไม่ได้มันสะดุดใจสะดุดใจนะเห็นอยู่ในทางจงกรมเห็นอยู่ที่สมาธิภาวนาเราปลื้มใจภูมิใจสมุจเจตนาที่เราสอนพวกอย่างนั้นและเราก็ดำเนินมาอย่างนั้นด้วยนี่นะไม่ได้ว่าเป็นเพ่นผ่านมีกิจวัตรจำเป็นแล้วว่าทำแล้วเหมือนกับว่าอยากจะให้เสร็จให้สิ้นเร็วๆจะได้ภาวนาสนุกอันนี้มันเป็นน้ำไหลบ่าแม้จะมีสติตั้งหน้าตั้งตาด้วยความมีสติอยู่ในจิตการนั้นทั้งรักษาจิตก็ตามมันก็เป็นน้ำไหลบ่าไม่ได้เป็นไม่เต็มหน่อยเพราะจากนั้นน้ำก็ทุ่มกันเลยในความเพียรไหลลงช่องเดียวนี่เราอยากเห็นหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่นะ
ไม่อยากเห็นไม่อยากพบไม่อยากเห็นที่เปลี่ยนผ่านผ่านแล้วอย่างที่เป็นมาเหล่านี้มันสะดุดตาสะดุดใจคุยโม้กันหาเหตุหาผลไม่ได้บ้าน้ำลายไม่อยากพบไม่อยากเห็นอยากเห็นแต่ว่าพูดน้อยแต่ต่อยให้มากนะฟาดมันลงไปกับกิเลสนี่ถ้าว่าเป็นตัวเป็นตนกิเลสเป็นตัวเป็นตนเรากับกิเลสนี่เป็นคู่แค้นกันจริงๆเนี่ยถึงใจเลยเถอะแต่นี่มันกิเลสมันเป็นนามธรรมถ้าว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นเหมือนสัตว์เหมือนบุคคลนี่ไอ้เรากับกิเลสนี่จะเป็นคู่เครียดคู่แค้นกันทีเดียวเหมือนกับเป็นคู่ผูกกรรมผูกเวรกันอย่างถึงใจเลยเถอะกิเลสไม่พังจะเมื่อไรจะถอยไม่ได้ตายก็ตายไปเถอะว่างั้นเลยเพราะมันเคยบีบบังคับหัวใจมาตั้งนานแสนนานไม่ทราบว่านานเท่าไหร่ในชาตินี้ก็เห็นแล้วตั้งแต่วันเกิดมาในขณะที่ออกบำเพ็ญที่แรกมันก็เหยียบย่ำทำลายแล้วมันไม่ลืมนะนี่นะตั้งหน้าตั้งตาพยายามทำความภาคความเพียรมันยังฉุดลากไปได้ต่อหน้าต่อตาจนโอ้โหขนาดนี้เถอะหรือบังคับมันขนาดนั้นมันยังฉุดลากพัฒนาต่อตากำลังสู้มันไม่ได้นี่แหละเหตุที่จะได้ฝึกทรมานหลายด้านหลายทางนะก็เพราะธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ฝึกกันอย่างนี้มันไม่ได้จะทำยังไงนี่นี่แหละหาอุบายอดนอนก็ลองดูแต่ปรากฏว่ามันทื่อไปเสียนิสัยไม่ถูกไม่นอน2คืน3คืนติดกันนอนงงไปยังไงจิตมันทำไมคึกขนองนักหนามันคึกขนองอยู่ในมันเองนะไม่ใช่ว่ามันไปคึกขนองเพราะไปรักรูปนั้นรูปนี้อย่างนั้นเพิ่งเพ้อเหอกับอย่างนั้นมันนักเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยเผาอยู่ในหัวใจเจ้าของเนี่ยความคึกความนองของจิตนะต้องทีนี้ก็ทำอะไรหาอุบายฝึกแหละไม่นอนก็ลองดู2คืน3คืนที่ติดกันก็ลองดูผลไม่ค่อยปรากฏมันทื่อไปมันไม่แยบคายพลิกใหม่นับอดอาหารลองดูพออดมันก็ปรากฏขึ้นมาเรื่องที่มันความคึกความกระนองอยู่ภายในจิตใจนั้นมันก็สงบตัวลงไปสงบตัวลงไปใจก็ค่อยเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาชอบผลชอบผลนะนี่แหละเหตุที่เราจะได้อดอาหารจนกลายเป็นนิสัยก็พอเห็นนี่เองความหิวหิวความทุกข์ทุกข์ทำไมจะไม่ทุกข์แต่กิเลสมันดัดสันดานเรามันทรมานเรามันบีบบังคับเรามันทุกข์ยิ่งกว่านี้ไปอีกนั่นเอาข้อนี้มาเทียบดูนี่เรียกว่าปฏิปทาเป็นปฏิปทาอดอยากปฏิปทาเราเพราะเลยพินิจพิจารณาหาอุบายที่จะต่อสู้กับกิเลสมันหลายแง่หลายกระทงเหลือเกินก็พอได้เงื่อนมันก็คือเรื่องอดอาหารสำหรับเราเองนะคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันจะส่วนใหญ่มั้ยลงธาตุขันธ์มีกำลังนี้ธาตุขันธ์นี่เป็นเครื่องเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีเราไม่สงสัยเช่นราคะก็เกิดได้เร็วถ้าธาตุขันธ์มีกำลังเพราะมันได้เครื่องมือดีเครื่องมือทันสมัยพออดลงไปอดลงไปใจไม่กำลังคึกขนองนั้นก็สงบตัวลงไปเห็นจนกระทั่งสงบแน่วลงไปมันก็รู้ได้ชัดเลยนี่ละยากก็ทนทีกินพอไม่มันตายเท่านั้นแหละฟาดกันไปฟาดกันมาจนจิตมันเข้าสู่สมาธิเป็นความสงบได้จริงแม้เช่นนั้นก็ยังต้องได้ไม่ทรมานมากก็ต้องทรมานน้อยอยู่นั่นน่ะในการปกการฉันนี่นะมันไม่ได้ฉันเด่นเม็ดเต็มหน่อยเพราะฉันเด่นเม็ดเต็มหน่อยมันฝืดเคืองภายในจิตใจคลุกคลักเวลาดำเนินมันก็ต้องถอยมาอีกที่อยู่อย่างในพรรษาหนึ่งนี่ผมไม่ได้ฉันทั้งงานอิ่มแม้วันเดียวเลยในพรรษาที่อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่ออยู่กับหมู่เพื่อนมากจะอดอาหารมันก็ไม่สะดวกก็เลยต้องใช้แบบผ่อนคือให้มันเท่านี้เช่นยังให้เท่ากำปั้นนี่นะ
ให้วันเท่านั้นหมดเท่านั้นอิ่มไม่อิ่มไม่สำคัญเพราะเรากำหนดให้เองนี่เดี๋ยวเราอดเราไม่ฉันมันยังเหม็นตายแล้วฉันเท่านี้มันจะเป็นลายตายก็มันเห็นด้วยนี่วะเรียนธรรมะเรียนเพื่อความรู้ความฉลาดทั้งธาตุทั้งขันธ์และจิตใจทำไมจะไม่รู้เรื่องจะเป็นจะตายเจ้าของในพรรษาหนึ่งเป็นอย่างนั้นแหละอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มากี่ปีในพรรษากินข้าวมาอิ่มแหละอันนี้ก็ลุงจะไม่ค่อยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแต่เรื่องสมทานทุกดวงผมเอาทุกพรรษาเลยหมู่เพื่อนจะล้มประการล้มไปเถอะเราไม่ให้ล้มยิ่งเข้มงวดกวดขันเจ้าของมากยิ่งขึ้นเห็นหมู่เพื่อนเลวไหลเพราะมันเห็นเลวไหลมาจากนู่นนี่หาความจริงใจไม่ได้ทำยังไงทำให้วิตกวิจารกับหมู่กับเพื่อนทั้งที่เราก็ตะเกียกตะกายต่อสู้กิเลสอย่างหนักเหมือนกันก็ยังอดคิดเรื่องหมู่เพื่อนว่าไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้มาทานตุดงก็เอาแต่เดี๋ยวลงไปสุดท้ายหมดเอ๊ะทำไมถึงยิ่งแสดงความไม่ไว้ใจเราก็ยิ่งเข้มงวดกวดขันเนาะเข้าทุกทีฉันหันไม่มีอิ่มแล้วไม่ต้องออกพรรษาให้อย่างนั้นทุกวันให้เท่านั้นไม่ตายบอกเจ้าของเองไม่ตายเหนื่อยก็สงบจิตก็บังคับได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วมันสบายมันไม่ยุ่งวุ่นวายใจตัวภายในนี่มันก็ไม่คึกไม่ขนองทำลายตัวเองอยู่โดยเฉพาะนอกคือตามธรรมดาของจิตทำไมคึกขนองนอกทำลายตัวเองโดยเฉพาะแล้วมันยังไปกว้านเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสมาเผาเข้ามาอีกเป็นอารมณ์เผาตัวเองนี่ที่มันใหม่มันลำบากมากกิเลสนี่มันถึงได้ถึงใจนะฝึกทรมานนี่เกือบเป็นเกือบตายเวลาเราทำทุกข์มากจริงๆกิเลสเนี่ยทำให้เราทุกข์การฝึกลำบากระบนก็เพราะกิเลสเป็นต้นเหตุทั้งนั้นพาให้ทุกข์ทำถ้ามันจะพาให้ทุกข์นี่ทุกแง่ทุกมุมโดยลำพังมันที่บีบบังคับเราก็ทุกข์แล้วต่อสู้กับมันก็ทุกข์มีแต่เรื่องของกิเลสพาให้ทุกข์ทั้งนั้นทำถ้าให้ทุกข์กับแต่เราที่ไหนมีแต่กิเลสทั้งนั้นให้ทุกข์มากน้อยการทรมานกันอย่างหนักก็เป็นเรื่องของกิเลสต่อสู้กิเลสอย่างหนักไม่ใช่ต่อสู้กับธรรมนี่นะต่อสู้กิเลสพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงนะพื้นฐานของปฏิบัติทางจริงก็คือการอดนั่นแหละทุกข์ยากขนาดไหนก็ต้องทนจนกระทั่งจิตมันเป็นเหมือนหินไปเลยเวลาสมาธิเต็มภูมิแล้วมันเป็นเหมือนหินนะมันหนักไม่เงียบคลายเพียงสมาธิเท่านั้นมันสงบแน่วจิตก็รู้ผ่องใสแน่วเห็นดวงชัดๆไปเลยว่าเป็นความผ่องใสเป็นความสงบในตัวเองภายในตัวเองแม้แต่อยู่ในร่างกายมันก็ไม่ใช่ร่างกายมันรู้ชัดๆว่าคือจิตนะนี่คือจิตนี่คือความสว่างของจิตคือความสงบของจิตเนี่ยรู้ได้ชัดๆอยู่ภายในร่างนี้แหละแต่ไม่ใช่ร่างกายนี้มันหนักไม่มีความแยบคายเพราะไม่ใช่เรื่องปัญญามันเป็นความสงบเหมือนกับว่าตีกิเลสให้ตะล่อมตัวเข้ามาเลยปัญญาไม่ได้พี่คลายออกฟาดออกฟันหั่นแหลกกับกิเลสพอเมื่อปัญญาได้กล้าเดินออกไปนั่นแหละที่นี่กิเลสมันฝังมันจมอยู่ที่ไหนมันพุกมันซ่อนที่ไหนปัญญาขุดค้นขึ้นมาฟาดแหลกละเอียดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ธาตุขันธ์ของเราทุกผลทุกแห่งเป็นเรื่องของกิเลสตัวอุปทานทั้งนั้นเวลาปัญญาที่คลายลงไปที่คลายไปถอดเสี้ยนถอดหนามขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยทีนี้เห็นคุณค่าของปัญญาประจักษ์ใจอย่างนั้นน้ำก็หมุนละทีนี้แต่ความขี้เกียจขี้ข้านความท้อถอยอ่อนแอนี่มันเรารู้ได้ชัดๆแต่เป็นเรื่องของกิเลสก็เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีนี่มีแต่ท่าจะเอาท่าเดียวจนรั้งเอาไว้มันจะเลยเถิดไม่หลับไม่นอนนอนไม่หลับนอนก็นอนแต่มันไม่หลับเพราะจิตมันทำงานมันต่อสู้กิเลสไม่ถอยนั่งอยู่มันก็ต่อสู้แม้ที่สุดฉันจะหันอยู่มันก็ไม่ได้อยู่กับลิ้นกับปากนี่นะมันอยู่กับกิเลสต่อสู้กิเลสฟาดกันกับกิเลส
ันมาสนใจกับรสกับชาติที่ไหนมันเห็นชัดชัดรู้ชัดชัดอย่างนี้นี่ปฏิบัติมาอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นปัญญาและก้าวเดินทำได้ก้าวเดินทำได้แซงเหยียบหัวกิเลสไปแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสค่อยหมอบลงหมอบลงแต่ก่อนกิเลสเหยียบย่ำทำลายทำแม้สมถะทำก็เกิดไม่ได้ถูกกิเลสเหยียบพังทลายไปหมดทุกข์มากทีเดียวหยิบหาความสงบไม่ได้นี่ทุกข์แสนสาหัสไม่พอจิตสงบได้ก็ศาสนาก็มีคุณค่าขึ้นมากราบพระพุทธเจ้าก็ค่อยสนิทใจกราบที่เคยนับถือเฉยอย่างหนึ่งก็กราบด้วยความถึงใจเป็นลำดับบรรดาไปเป็นอีกอย่างหนึ่งนะกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ผิดกันพอกิเลสอ่อนกำลังลงธรรมะก็ยิ่งมีกำลังมากมากสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมวิริยะธรรมกลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปเลยขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วรวมพลังกันมาเป็นจุดเดียวจุดเดียวจุดเดียวพุ่งพุ่งพุ่งความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดมีแต่เอาเป็นเอาตายเขาสู้ท่าเดียวสุดท้ายก็มาลงที่ว่ากิเลสกับเรานี้ต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายนั่นกิเลสไม่ตายก็เราตายเท่านั้นเวลามันเห็นโทษกันถึงขนาดนั้นแล้วเห็นคุณของธรรมถึงขนาดนั้นแล้วมันก็มีอยู่สองกันนั้นจะให้อยู่ด้วยกันครองจิตตนครด้วยกันทั้งกิเลสทั้งธรรมนี้ไม่ได้เอากิเลสถ้ากิเลสเหนือเราก็ให้กิเลสได้ครองจิตตนครนี้อันเราก็บรรลัยไปเสียถ้าเราเก่งก็จิตนี้จะต้องพังเราจะเป็นผู้ครองจิตตนครให้ธรรมครองจิตตนครมันมีสองเท่านั้นนี่ที่มันเด็ดนะมันเด็ดมันเฉียบมันขาดเด็ดยิ่งเข้าไปอีกคือคำว่ากิเลสนี้จะยังเหลืออยู่ภายในใจไม่ได้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ว่างเนี่ยต้องพังไม่วันใดวันหนึ่งต้องให้พังแน่แน่มันจะขยับเข้าเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันยิ่งเห็นชัดเจนกิเลสตัวไหนมันขาดออกไปด้วยสติปัญญาเพื่ออุบายใดอุบายใดมันรู้ไปโดยลำดับตัดนั้นขาดเข้ามาอันนี้ขาดเข้ามาขาดเข้ามาเรื่อยมันเห็นชัดๆด้วยใจนี่นาเห็นอย่างธาตุอย่างขันมันยึดธาตุถือธาตุถือรูปถือกายนี่เวลาพังเข้าไปด้วยอุบายต่างๆตั้งแต่อสุภะอสุพังลงไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแตกกระจายไปหมดรอบด้านไปหมดแล้วคำว่าอุปทานความหลงในกายมันก็หมดให้เห็นชัดๆนี่มันรู้ชัดๆภายในใจไม่มีใครบอกก็ตามมันบอกขึ้นกับตัวเองเป็นสันติโกสันติโกสันติโกจนกระทั่งมันหมดความหลงกายความยึดมั่นถือมั่นในกายอุปทานในกายมันหมดมันก็รู้มันหมดก็ไปชั้นๆเนี่ยที่เรียกตัวสำคัญเนี่ยตัวอยู่ในร่างกายเนี่ยตัวสำคัญมากที่เรียกกำลังก็มากบีบบังคับเราก็หนักทุกข์ก็มากพอตัวนี้พังลงไปแล้วมันก็มีแต่ส่วนละเอียดลงไปเป็นนามธรรมนี่เรื่องสังขารวิญญาณมันยิบยับยิบยับยิบยับมันจะยิบยับขนาดไหนก็ตามเถอะลองสติปัญญามันได้ยั่งเข้าไปจ่อเข้าไปแล้วยังไงมันก็ไม่ถอยเอาจนรู้ไม่มีอะไรเหนือสติปัญญาไปได้กิเลสตัวใดไม่แหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเมื่อถึงขั้นสติปัญญาแหลมคมแหลมคมขนาดนั้นอย่าเข้าใจว่าคนเรานี่จะโง่ตลอดเวลาถึงเวลาฉลาดฉลาดจริงๆมันพลิกแพงเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองนั่นแหละโดยไม่ต้องว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำนี้มันถ้าเป็นในหลักธรรมชาติของจิตที่มีความรอบครอบหรือคล่องแคล่วในตัวเองมันเป็นอัตโนมัตินี่ทีนี้มันอะไรขาดลงไปขาดมันรู้นี่แม้แต่สัญญาสังขารวิญญาณปกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันขาดออกไปยังเหลือแต่จิตล้วนๆมันก็รู้เวทนาก็มีแต่จิตเวทนาอันละเอียดละเอียดมันก็เป็นคู่กันกับพวกสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเกิดมาจากใจเดียวกันมันก็เป็นขันธ์มันเป็นอันหนึ่งต่างหากมันเป็นเหมือนกาฝากถ้าเราหลงมันมันก็ดูดซึมเอาจิตมันแหลกไปเหมือนกันเหมือนกับกาฝากที่อยู่ตามกิ่งไม้มันเกิดขึ้นมามันเป็นกาฝา
ป็นกิ่งเป็นก้านเป็นต้นเป็นลำของมันเป็นดอกเป็นใบของมันแต่มันอาศัยอาหารของกิ่งไม้นั้นเลี้ยงลำต้นของมันถ้ากาฝากต้นไหนต้นไม้ต้นไหนมีกาฝากมากๆแล้วไม่นานก็ตายอันนี้กิเลสมากๆเหยียบลงมันก็แหลกเหล่านี้อาการทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นกาฝากสติปัญญาอย่างทราบหมดแล้วตัดกันขาดลงไปนอกจากนั้นก็ยังมีเหลือตั้งแต่เชื้อที่มันฝังอยู่ภายในจิตอย่างลึกลับอย่างละเอียดละออมากแต่ก็ไม่เหนือสติปัญญาอันเกรียงไกรนี้ไปได้มันหมุนเข้าไปจนได้เลยเอาจนพังนี่ที่พูดถึงเรื่องว่าความเจ็บแสบกับกิเลสที่เป็นเหมือนกับเป็นคู่กรรมคู่เวรคู่เครียดคู่แค้นกันจริงๆมันถึงใจจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเพราะมันทำความทุกข์ความทรมานให้เราตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันก็ทราบไปชัดในชาติปัจจุบันนี้เวลามันบีบบังคับเราเอาต่อหน้าต่อตาเลยมันทำไมมันจะไม่เข็ดเมื่อถึงขั้นที่ควรจะเข็ดมันเข็ดสติปัญญามีอย่างทราบลงไปอย่างทราบลงไปสิ่งที่ควรเข็ดต้องเข็ดนี่กล้าพูดว่ากิเลสกับเรานี่มันเป็นอย่างนั้นวางกันเลยเมื่อถึงขั้นมันจะเป็นเมื่อถึงขั้นมันเป็นกิเลสกับหัวใจเรานี้จะให้ครองกันอยู่ต่อไปอีกไม่ได้หนึ่งกิเลสต้องพังสองเราต้องพังคือกิเลสต้องตายเราสองเราต้องตายมีสองอย่างตอนนี้จะให้อยู่ด้วยกันทั้งสองนี้ไม่ได้ว่ะแต่ยังไงก็ตามเราจะให้มันพังให้ได้นี่ไม่มีถอยจนกระทั่งหมดลมหายใจขาดดิ้นนั่นแหละสุดวิสัยมันจะครองกันมันครองไปลมหายใจยังมีอยู่แล้วยังไงมันก็จะต้องพังเราจะเป็นผู้ครองจิตตรงนี้ทำนั่นแหละคำว่าเราก็ดีมีเท่านั้นหรือเปล่านี่เมื่อมันถึงขนาดแล้วมันจะอ่อนข้อย่อหย่อนได้ยังไงอะไรมันก็เป็นเหมือนไฟไปหมดมันเผาไปเลยเผาไปเลยที่เหลือตัวไหนมันจะมาเก่งเนื้อธรรมวะสุดท้ายก็พังทลายไปหมดหาที่ไหนของวิเศษที่มันวิเศษก็คือกิเลสนั้นมันเป็นเหมือนมูดเหมือนคูดมันไปพอกอยู่บนหัวใจใจมันจึงเป็นใจที่ต่ำช้าเร็วซามไปอย่างหาคุณค่าไม่ได้ก็เพราะกิเลสนั่นเองตัวหาคุณค่าไม่ได้ไปครอบอยู่นั่นเมื่อพังสิ่งนี้ออกไปซะหมดไม่มีเหลือแล้วไม่ต้องบอกแล้วของวิเศษอยู่ที่ไหนหาอะไรอะไรวิเศษในโลกนี้ดินมันก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศเป็นอากาศมันวิเศษวิโสอะไรมันเคยมีมาตั้งกับตั้งกันไม่เห็นใครว่ามันวิเศษวิโสไม่มีใครได้ความมิสิวิโสจากมันแน่มันก็รู้ได้ชัดด้วยครับเมื่อจิตกับธรรมเขาสัมผัสกันไม่ต้องบอกว่าความมิสิวิโสเป็นยังไงมันรู้นี่สิ่งนั้นมันมิสิวิโสยังไงมันก็รู้นี่อันนี้มิสิวิโสยังไงบ้างก็รู้ในหัวใจเจ้าของนี่แหละที่ว่าพูดเห็นคุณมันก็เห็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์ใจประจักษ์ใจเห็นอย่างถึงใจถึงใจเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจทำไมจะไม่มีกำลังใจต่อสู้กับมันเมื่อความเห็นโทษก็เห็นถึงใจความเห็นคุณของธรรมก็เห็นถึงใจแล้วกำลังมันทั้งสองอย่างก็เป็นเครื่องหนุนให้มีกำลังมากขึ้นมันก็พุ่งนี่นี่นี่ที่นำมาสอนหนูสอนเพื่อนสอนด้วยจิตด้วยใจพอดมาเข้าใจมาสอนลากมาหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยในผมเมื่อมันเห็นอะไรแสดงหูแสดงตามันคือสะเทือนมากนะเพราะไม่ได้สอนเล่นๆแล้วพูดโกงๆด้วยนะว่าไม่ได้สอนแบบด้นเดาด้วยสอนตามความมีความเป็นที่มันปรากฏขึ้นมาทั้งภาคปฏิบัติทั้งผลที่ปรากฏขึ้นมามากน้อยเพียงไรนำมาสอนทั้งสองเงื่อนทั้งเงื่อนเหตุเงื่อนผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถของตนจนไม่มีอะไรจะสอนสอนหมู่สอนเพื่อนแล้วไม่ได้มีในความรู้สึกว่าเราได้ด้นได้เดามาสอนหมู่เพื่อนนะพอออกมานี่นานี่นานี่เหมือนอย่างนั้นจะว่าท้าทายก็ได้ทำทั้งหลายเอหิปัจจโกเอหิปัจจโกประกาศอยู่ในหัวใจนี่เหมือนกับว่าท้าทายนี่ดูสินี่หนะว่างเมื่อเวลาถึงขั้นทำของจริงเจ้าของก็ได้เห็นอย่างชัดเจนก็สามารถประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้กันได้หรืออย่างพระพุทธเจ้าของเราแต่ว่าเครียดว่าแค้นอยู่ตรงไหนเครียดแค้นถึงขนาดนั้นกิเลสเพราะมันได้รับความทุกข์ทรมานจากมันนี้มากน้อยเท่าไหร่มันเต็มมีในหัวใจประจักษ์หัวใจ
นึกถึงขนาดว่าจะครองหัวใจนี้ทั้งสองไม่ได้ทั้งธรรมทั้งกิเลสไม่ได้หนึ่งกิเลสต้องพังสองเราต้องพังสองอย่างนั้นในขณะเดียวกันก็ยังไงก็จะต้องเอากิเลสให้พังในวันใดเวลาหนึ่งจนได้ไม่ถอยแล้วมันจะหนีความสามารถไปได้ยังไงเมื่อกำลังใจถึงขนาดนั้นแล้วมันต้องพังจนได้นี่เอามันไปอยู่ในหัวใจใดสมมุติว่ามันอยู่ในหัวใจนี้ไม่ได้แล้วมันพังหมดแล้วมันอยู่ในหัวใจใดแสดงมากิริยาท่าทางไหนมันทำไมจะไม่รู้ฮะกิเลสมันประเภทเดียวกันนี่แสดงออกมาด้วยคนมายาใดมันก็รู้แสดงมาอย่างเปิดเผยก็รู้แสดงมาอย่างลี้ลับแสดงมาอย่างแบบคนมายามันก็รู้หมดเลยมันไม่เหนือธรรมธรรมเหนือมันอยู่แล้วน่ะทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้เพราะนอกจากไม่พูดเท่านั้นนั่นพูดถึงเหนือยากยิ่งกว่าการฆ่าที่การกอดของเดือดงานในสามแดนโลกกันไม่มีงานใดยิ่งกว่างานการต่อสู้การฆ่าการต่อขันดื้อทุ่มมาทุกอย่างเลยนั่นถือสิทธิ์ใจก็มอบลงไปเลยทีเจ้ายาอยู่ไม่ได้ถึงเวลาที่จะมอบลงเลยทุ่มลงเลยถ้าจิตปัญญามีเท่าไรทุ่มลงเลยจะสงวนไว้ไม่ได้งานอื่นก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดงานนี้ถึงวัยละมันเป็นยากจริงๆอย่างที่ว่าคำแล้วก็คำเนี่ยคือพูดนี้ด้วยนะถ้าไม่ทำอะไรหล่อแหล่เนี่ยมันเพลินพันพังหล่อแหล่เลยเราไม่ได้ทำเพราะเวลามาเห็นหมู่เพื่อนเพลินพันพังหล่อแหล่มันถึงขวางตาแทงหัวใจไม่อยากพบอย่างนี้มันขัดก็จริงๆเราถือเรื่องความเพียรนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยมองเห็นพระอยากเห็นพระที่มีความเพียรเราไม่อยากเห็นพระที่เล่นดันได้ขึ้นท่าที่เด็กเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลาเราไม่อยากพบอยากเห็นเพราะที่เด็กมันเหยียบหัวคนอยู่แล้วเหยียบหัวพระอยู่แล้วเราจะเห็นวิธีต่อสู้จะเห็นการต่อสู้ของพระเพื่อจะลากคอที่เด็กที่มันอยู่บนหัวลงมาเหยียบมันแหลกแตกกระจายไม่มีอะไรเลยให้เหลือถือมุติธรรมเต็มหัวใจนั่นอยากพบอยากเห็นอย่างนั้นเพราะอันนี้วิเศษสุดความเกลียดมันม้วนเสื่อลงจากหัวใจอย่างนั้นมีอะไรกวนใจนะเนี่ยเมื่อประมวลลงมาทั้งหมดก็ทุกมากทุกน้อยตั้งแต่มหันต์ทุกมาจนสร้างถึงทุกอย่างละเอียดมันก็เรื่องกิเลสทั้งนั้นพาให้ทุกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะตำหนิตัวความจริงมันเลยก็คือกิเลสเท่านั้นนะพอนี้มันม้วนเฉื่อยลงไปแล้วไม่มีอะไรแม้แต่ธาตุขันธ์มันจะแตกเพราะมันอยู่ด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทราบก็อยู่ตามความจริงของมันมันไม่ได้มีความกระทบกระเทือนมันไม่มีความเจ็บปวดแสบร้อนภายในจิตใจเลยมันต่างอันต่างจริงอยู่นี่นั่นมันเห็นธาตุขันธ์อย่างนั้นนะมันจะทุกข์มากขนาดไหนมันจะทนได้มันก็ทนของมันทนไม่ได้มันก็ไปของมันผมเรียกพูดเทียบเป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกับไฟไม่กอไผ่ไฟต่อเข้าไปมีส่งเปลวเกิดเมฆเสียงระเบิดถึงตรงปั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 งเหมือนฟ้าถล่มในขณะที่มันแสดงเต็มที่ทั้งฟืนทั้งเปลวไฟทั้งเสียงของไฟนั้นมันเหมือนกับว่าต่างอันต่างมีวิญญาณเหมือนกับฟืนก็มีวิญญาณไฟก็มีวิญญาณเปลวมันก็มีวิญญาณความที่มันระเบิดตุ้มตามตามมันก็เหมือนมีวิญญาณพิจารณาเข้าตามความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยฟืนมันก็ไม่รู้ความหมายของตัวเองและไม่รู้ความหมายของไฟไฟเองก็ไม่รู้ความหมายของตัวเองและไม่รู้ความหมายของฟืนเปลวส่งเกิดเมฆก็ไม่รู้ความหมายตัวเองเสียงระเบิดตุ้มตามตามก็ไม่รู้ความหมายตัวเอง
คือเราที่ยืนดูอยู่นี่เป็นผู้รู้ความหมายทุกอย่างซึ่งนั้นเขาไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาทุกขเวทนามันบีบบังคับกายซึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยน้ำหนักเนี่ยมันทำให้บีบให้ดิ้นให้อะไรต่ออะไรมันก็เหมือนกับไฟไหม้กอไผ่นั่นมันงอมันหงิกมันกระเด็นตกปุ้งปังปุ้งปังเหมือนมือยันอันนี้ร่างกายมันก็หงิกก็งอกวัดแปลงเหมือนเพราะทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นเหมือนไฟเผามันอันนี้เป็นหน้าพระอรหันต์เราก็แน่ใจว่าเป็นได้เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องส่วนธาตุขันธ์คือมันจะแสดงความหงิกความงอความกระตุกกระติกไปในแง่ต่างๆเป็นได้เหมือนกันเพราะเรื่องของขันธ์ขันธ์ของโลกเป็นได้ขันธ์นั้นท่านก็เป็นได้อันไหนที่มันที่อยู่ในวิสัยของท่านที่จะบังคับได้ท่านก็บังคับอันไหนไม่ใช่วิสัยของท่านที่จะบังคับมันก็เป็นประการหนึ่งของขันธ์ล้วนๆมันก็ต้องแสดงได้อันนี้เราไม่ค้านแต่สัมพันธ์จิตนี่สิมันก็เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองทั้งติดอยู่ในขันธ์อันเป็นตัวสมมติแต่จิตมันก็เป็นวิมุตติแล้วมันเข้ากันได้ไหมมันประสานกันได้ไหมมันทำใจให้กระตุ้นกระเทือนได้ไหมกระเทือนไม่ได้ว่างั้นเลยนะหนูจะกล้าพูดว่าพระอรหันต์ไม่มีทุกขเวทนาไม่มีเวทนาว่ะจะเวทนามาจากไหนเวทนามันก็เป็นสมมติสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามเปิดขาเวทนาก็ตามมันเป็นสมมติทั้งมวลเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันทั้งนั้นคือตัววิมุตติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อไหร่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นรู้ก็อยู่อย่างนั้นมันจะทำอะไรให้ท่านกระทบกระเทือนก็เป็นหลักธรรมชาติตายตัวแล้วเราเรียกว่าอกุปะก็เรียกได้แล้วเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หาความรู้ไม่ได้ก็ไม่เอาจานว่าบางทุกเสียงแล้วมันตลอดพระอรหันต์บางองค์ดื่มนิพพานบ้างเดินนิพพานบ้างนั่งนิพพานบ้างนอนนิพพานตามเวลาใส่ความขนาดของท่านในวาระสุดท้ายท่านจะแสดงมาท่านกระเทือนท่านตามต้องการของท่านเพราะจิตของท่านดูเหมือนกันนี่แหละเวทนาไม่ละเอียดย่ำทำลายจิตใจของท่านได้ทำไมท่านจะเสียไม่ได้ตามมารสายของท่านทำมาส่วนมากมันนอนนิพพานนั่งนิพพานก็จำนวนน้อยแต่มันมากกว่าถ้ายืนถ้าเดินนิพพานมันมีน้อยมากกว่านักปรากฏขึ้นมาน่ะท่านเองท่านก็เห็นคันท่านก็เห็นค่าในความเป็นของท่านว่ามันไม่ถูกทำไมพระอรหันต์จะนิพพานนั้นได้เนี่ยท่านมาเห็นค่าเนี่ยท่านก็เล่าตามความจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นแต่มันไม่จริงท่านก็ค่าของท่านเองสิเพราะท่านรู้เห็นเองนี่ท่านก็ไม่ค่าท่านก็เล่าตามความจริงท่านให้ฟังแต่เราเองก็หาที่ค่าไม่ได้เหมือนกันยอมรับว่าเป็นเลยอาจจะตายในท่าใดเรื่องใดอุบัติเหตุเป็นต้นตายที่เรื่องของขันเหมือนเรื่องของขันล้วนๆจะตายท่าไหนแบบไหนก็เป็นเรื่องของขันล้วนๆไม่ใช่เรื่องของจิตตวิมุตติไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกันนี่มีปัญหาอะไรก็เรื่องท่าเรื่องขันแตกตายไปด้วยวิธีการต่างๆด้วยเหตุการณ์ต่างๆมันก็เรื่องของท่าของขันทำที่พูดอยู่ทั้งหมดนี่มันก็กังวานอยู่ในหัวใจหนึ่งทำไมจึงจะคุยเขี่ยยี่เด็ดเข้ามาโปะเอาโปะเอาโปะจนมืดมิดปิดตาหาทางออกไม่ได้ออกไปแต่สิ่งที่มองดูไม่ได้นั่นเรื่องยี่เด็ดพาให้ออกไม่ใช่เรื่องทำพาให้ออกอย่างนั้นนี่ที่เราสลดสังเวชเพราะเห็นนี่เองสลดสังเวชก็หมอกกับเพื่อนสิ่งที่นำมาสอนก็สอนตุ้งตุ้งทั้งอย่างถึงใจถ้าจะให้ถึงใจมันก็ถึงเพราะพระเทศด้วยความถึงใจนะไม่ได้เทศแบบหล่อๆเลยแหละก็หมู่กับเพื่อนเทศด้วยความจริงจริงเต็มเม็ดเต็มหน่อยเต็มอัดเต็มทำเต็มหัวใจเจ้าของหาบุตรที่จะเข้าใจนี่ไม่มีในเรื่องความเข้าใจมีแต่เรื่องเทวทัตทำลายศาสนาทำลายตัวเองนั่นเองมันน่าจะหลุดสังเวยเรื่องอะไรเรื่องธรรมไม่ปรากฏเลิกละ